ไปดูดอกไม้ที่สวยงามมากๆต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยเคยไปแล้วหลายคนยังไม่เคยไปและอยากจะไปมากๆนะคะตอนนี้ไปที่ดอยอ่างขางค่ะไปชมดอกพญาเสือโคร่งเขาบอกที่นั่นเขามีดอกพญาเสือโคร่งเนี่ยแบบฟูลบลูมนะคะเบ่งบานมีทั้งสีขาวสีชมพูรออวดชมรับนักท่องเที่ยวกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมดูสิสวยงามแบบนี้นะคะหลายๆคนแน่นอนเคยบอกว่าไม่ต้องไปญี่ปุ่นไม่ต้องไปญี่ปุ่นแล้วใช่ค่ะมาเมืองไทยแบบนี้แหละค่ะที่เราเห็นอยู่นี้คือแปลงชา 2,000 นะคะคือชื่อนี้เลยตั้งอยู่บนดอยอ่างขางตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งในจุดชมดอกพญาเสือโคร่งค่ะเป็นจุดยอดนิยมนะคะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีไฮไลท์แน่นอนทุกคนอยากมาเห็นอยากมาเจอจริงๆกับตาว่าสวยงามขนาดไหนต้นดอกพญาเสือโคร่งสีขาวที่บานคู่กับดอกพญาเสือโคร่งสีชมพูคือต้องบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยมันมีแค่สีชมพูสีเดียวหรืออาจจะมีสีขาวแต่ที่เนี่ยมันมี2สีแล้วก็สลับสับไปแบบนี้มันเลยสวยงามแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นและถือเป็นจุดไฮไลท์สำคัญที่ที่อื่นก็ไม่มีต้องมาที่นี่เท่านั้นนะคะคือช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงที่ผลิดอกเบ่งบานแบบฟูลบลูมค่ะตลอด2ข้างทางที่คุณผู้ชมเดินไปเนี่ยยังแปลงชาคือมันสวยงามเหมือนเป็นอุโมงค่ะอุโมงดอกไม้ให้เรารอดไปเป็นอุโมงดอกพญาเสือโคร่งสีขาวสลับชมพูแบบนี้นะคะประกอบกับอากาศเย็นสบายในช่วงนี้ด้วยนะคะอากาศต้องบอกว่าตอนนี้ยังหนาวเย็นอยู่นะคะในพื้นที่ภาคเหนือหลายพื้นที่โดยเฉพาะช่วงเช้าๆทำให้นักท่องเที่ยวต่างพากันไปสัมผัสอากาศหนาวค่ะแน่นอนไปถึงก็ต้องถ่ายรูปเช็คอินสิคะจะรออะไรไปถ่ายรูปเช็คอินกับดอกพญาเสือโคร่งค่ะตลอดทั้งวันเลยนะคะนักท่องเที่ยวไปกันโอ้โหคึกคักมากๆต้องบอกว่าดอกพญาเสือโคร่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะเบ่งบานสวยงามไปถึงแค่สิ้นเดือนมกราคมนี้เท่านั้นนะคะดังนั้นใครที่เห็นภาพนี้แล้วจองตั๋วหรือว่าวางแผนขับรถไปให้ทันภายในสิ้นเดือนนี้ก่อนที่จะรุ่งโรยไปตามธรรมชาติค่ะสำหรับวิธีเดินทางไปยังแปลงชา 2,000 เนี่ยเราเอามาฝากกันด้วยนะคะหลายๆคนถามว่าไปยังไงเริ่มต้นค่ะจากหน้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขับรถตรงไปตามถนนทางหลวงหมายเลข1249ประมาณ1กิโลเมตรนะคะไม่ไกลมากจะเจอ3แยกพอเจอ3แยกปุ๊บเลี้ยวซ้ายค่ะเป็นทางขึ้นลงเขานะคะไปทางบ้านขอบด้งอีกประมาณ4กิโลเมตรก็จะเจอทางเข้าแปลงชา 2,000 นะคะน่าจะมีป้ายบอกอยู่ตรงด้านหน้าอยู่แล้วอยู่ทางด้านซ้ายมือก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปขับไปอีกประมาณ1กิโลเมตรค่ะก็จะถึงแปลงชาแปลงที่สวยงามขนาดนี้นะคะต้องบอกหลายคนเนี่ยดูจากการเดินทางเนี่ยไม่ยากแน่นอนแต่ว่าจะวางแผนไปให้ทันช่วงสิ้นเดือนมกราคมนี้อย่างไรรีบวางแผนเลยค่ะคือมันสวยจนแบบระหว่างที่อ่านอ่ะคือมันอิ่มเอมไปด้วยกับภาพที่เห็นนะคะสวยงามมากค่ะสวยจริงๆพี่เพิ่งแล้วก็คืออย่างที่บอกไปบางที่มันอาจจะสีเดียวสีขาวอย่างเดียวสีผู้แต่ที่นี่พอมันสลับกันมันสวยแปลกตาไปอีกแบบนะเหมาะกับการไปถ่ายรูปค่ะแล้วก็อุณหภูมิที่นั่นประมาณ10 องศานิดๆเท่านั้นเองยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นกันอยู่นะคะ